กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญภายหลังแฟนฟุตบอลในอินโดนีเซียอย่างน้อย127คนเสียชีวิตจากการเกิดจลาจลหลังการแข่งขันฟุตบอลลีกระหว่างทีมสโมสรฟุตบอลอาเรมากับสโมสรเปอร์เซบายาสุราบายาที่จบลงด้วยเจ้าบ้านเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อทีมเยือนสื่อท้องถิ่นหลายแห่งรายงานตัวเลขของแฟนบอลที่เสียชีวิตในสนามที่สนามกีฬากันจูรูฮันในเมืองมาลังซึ่งเพิ่มขึ้นตลอดทั้งคืนหลังจากการเกิดจลาจลเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันระหว่าง2ทีมฟุตบอลดังและแฟนบอลจำนวนมากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่โดยอักมาดฮาเดียนลูกิต้าประธานฟุตบอลลีกอินโดนีเซียพีทีไลก้าอินโดนีเซียบารูหรือ LIB กล่าวว่าเรารู้สึกเป็นกังวลและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์นี้เราขอแสดงความเสียใจและหวังว่านี่จะเป็นบทเรียนที่มีค่าสำหรับพวกเราทุกคนด้านบัญชีทวิตเตอร์ทางการของสโมสรเปอร์เซบายาโพสต์เมื่อเย็นวันเสาร์ว่าสโมสรเปอร์เซบายาเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียชีวิตหลังจากการแข่งขันทีมสโมสรฟุตบอลอาเรมากับสโมสรเปอร์เซบายาเราขอสวดอ้อนวอนเพื่อเหยื่อและขอให้ครอบครัวของผู้สูญเสียได้รับพลังการแข่งขัน VRI ไลก้าวันที่เหลือทั้งหมดที่กำหนดไว้สำหรับสัปดาห์นี้ถูกระงับหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวในขณะที่ FA อินโดนีเซียยืนยันว่าอาเรมาจะไม่เป็นเจ้าบ้านในเกมใดๆอีกในช่วงที่เหลือของฤดูกาลล่าสุดตำรวจอินโดนีเซียแถลงว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย129คนและบาดเจ็บประมาณ180คนในการแข่งขันฟุตบอลในอินโดนีเซียหลังจากฝูงชนแตกตื่นระหว่างการจลาจลนับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดในโลกหลังเกมที่จังหวัดชวาตะวันออกระหว่างอาเรมา FC และเปอร์เซบายาสุราบายาจบลงเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาบรรดากองเชียร์จากทีมที่แพ้ได้บุกเข้าไปในสนามและตำรวจได้ยิงแก๊สน้ำตาทำให้เกิดการแตกตื่นและการหายใจไม่ออกหัวหน้าตำรวจชวาตะวันออกนิโคเอฟินต้ากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าภาพวิดีโอจากช่องข่าวท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่าผู้คนกำลังวิ่งไปที่สนามในสนามกีฬาในมาลังและภาพถุงเก็บศพก่อนหน้านี้มีปัญหาการระบาดของปัญหาในการแข่งขันในประเทศอินโดนีเซียโดยมีการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างสโมสรที่บางครั้งนำไปสู่ความรุนแรงในหมู่ผู้สนับสนุนไซนูดินเอมาลีรัฐมนตรีกีฬาของอินโดนีเซียบอกกับคอมพาสทีวีว่ากระทรวงจะประเมินความปลอดภัยในการแข่งขันฟุตบอลอีกครั้งซึ่งรวมถึงการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ชมเข้าไปในสนามกีฬาสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียหรือ PSSI เปิดเผยว่าลีกสูงสุดของชาวอินโดนีเซียBRI ลีก้าวันได้ระงับการแข่งขันเป็นเวลา1สัปดาห์หลังเกมที่เปอร์เซบายาชนะ 3-2 และมีการสอบสวนเกิดขึ้นแล้วทั้งนี้อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอายุต่ำกว่า20ปีในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนปีหน้าพวกเขายังเป็น1ใน3ประเทศที่เสนอตัวจัดการแข่งขันเอเชียนคัพในปีหน้าซึ่งเทียบเท่ากับเงินยูโรของทวีปยุโรปหลังจากที่จีนถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพ